สวัสดีกันนะครับผมดับเบิลเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงของคอสเพย์ทิปและทอล์กนะครับพาร์ทที่4ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนอกเรื่องหน่อยนะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมตัวเผื่อจะซื้อชุดคอสนะครับวันนี้ก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าไม่เห็นหน้าของผมเพราะว่าช่วงนี้ผมรักษาหน้าอยู่เอาเป็นว่ามาดูกันเลยนะครับว่าคุณจะควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณควรจะเตรียมตัวคือการวัดไซส์เอวอกสะโพกนะครับทำไมมันถึงสำคัญนะหรือเรื่องนี้เพราะว่าถ้าคุณซื้อมามั่วๆแล้วถ้าคุณไม่ได้อ่านแบบคุณก็ไปแปลให้ดีก่อนนะเพราะว่าไซส์พี่จีนกับไซส์ไทยเรามันไม่เหมือนกันไงก่อนนั้นคุณก็ต้องคิดไว้ซะก่อนว่าเฮ้ยอย่าคิดว่าคุณอกเท่านี้เอวเท่านี้แล้วสะโพกนี้จะใส่ได้นะเพราะว่าเคยมีหลายคนมาบ่นอยู่ว่าแน่นหลวมหรือปัญหาอะไรต่างๆนานาที่ซื้อชุดมาแล้วไม่ตรงตัวตัวเองนั่นแหละก็แนะนำให้วัดเผื่อไว้นะครับหรือถ้าใครจะใส่ตัวใหญ่กว่าไซส์ตัวเองก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะเพิ่งมีครั้งหนึ่งที่ผมซื้อชุดไอ้เนี่ยอีไลสกินนึงมาแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าผมใส่แล้วแม่งหลวมชิบหายเลยสุดท้ายแล้วพอหลวมก็เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าลูกค้ามันหลวมอะพอหลวมปุ๊บปัญหาอื่นก็ตามมาเลยนะฮะนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อชุดอะไรก็วัดไซส์ให้ดีๆนะครับแล้ววัดอกเอวสะโพกคุณให้มันสัมพันธ์กันหน่อยนะครับโอเคข้อต่อไปเลยนะครับก็คือการเซตวิกนะครับแน่นอนนะครับคุณจะซื้อวิกอะไรมาเดี๋ยวพอคุณเปิดออกมาดูคุณจะเห็นสภาพหลังจากที่คุณแกะออกมาคือคุณคงรู้เลยนะครับว่าคุณต้องไปเซตต่อเองแล้วคุณต้องไปตัดตรงไหนก็คุณคงรู้เองแหละเพราะว่าแต่ละคนน่ะด้วยความที่วิกมันมีหน้าม้ายาวไงบางวิกหน้าม้าแม่งยาวปิดตาอะไรคุณก็จะสามารถตัดแล้วก็แต่งทรงตามให้เหมาะกับแบบทรงหัวคุณได้ครับคือแต่ละคนเขาหน้ากับขนาดหัวไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเซตแบบไหนแล้วล่ะครับหัวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเวลาใส่ออกมาอาจจะรู้สึกแตกต่างกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงซะก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่ามันก็ควรเซตจริงๆครับหรือถ้าใครเซตไม่เป็นก็สามารถจ้างคนหนึ่งเขาเซตได้นะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครเซตเองได้ก็คือเซตแต่ถ้าใครจ้างก็คือจ้างก็ประมาณนี้แหละครับอันต่อไปก็คือเรื่องของการซ่อมพ็อปนะครั้งหนึ่งผมเคยซื้อไอเนี่ยพ็อปเกนชินมาแล้วมันหักก็เลยต้องเอากาวร้อนมาแปะซ่อมนะบอกเลยนะครับว่าข้อนี้สำคัญนะถ้าคุณซื้อชุดอะไรแล้วก็พ็อปอะไรต่างๆนานาแล้วที่มันหักง่ายครับตัวอย่างเช่นพ็อปที่ผมซื้อมามันเป็นโฟมแล้วมันก็หักง่ายมากผมก็เลยต้องเอากาวร้อนมาซ่อมเอาเป็นว่าจะเป็นกาวร้อนหรือกาวชนิดไหนคุณก็ศึกษาดูดีนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะถ้าคุณไม่มีพ็อปคุณก็ไม่ได้ซ่อมโอเคฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นส่วนสำคัญข้อต่อมาเลยก็คือการถักเย็บหรือการเย็บปักถักร้อยนั่นเองนะครับข้อนี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าคุณจำข้อแรกได้ไหมว่าชุดอีไลผมมีปัญหาอะไรนั่นแหละก็คือปัญหาที่ว่าตีนตุ๊กแกของตัวชุดอะมันผมใส่ได้ไม่ถึงครับผมก็เลยต้องเย็บตีนตุ๊กแกเพิ่มเพื่อให้ผมได้ใส่ถึงเพราะว่าตีนตุ๊กแกที่เขาให้มาคือมันยาวเกินเอวผมไงผมก็เลยต้องเย็บตีนตุ๊กแกเพิ่มเพื่อให้ใส่ได้เรื่องแบบนี้ผมว่าหลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วแหละเพราะว่าบางคนซื้อชุดมาแล้วแบบซื้อเกินขนาดตัวตัวเองแล้วก็แบบมันก็หลวมไงแต่เอาเป็นว่าถ้าใครมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนใดช่วยได้ก็ช่วยนะผมก็บางครั้งก็ให้ผู้ปกครองช่วยนั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้ถ้าใครเย็บเป็นคือจะรู้เองเลยครับว่าชุดอะไรพวกเนี้ยมันเวลามันหลวมอะเวลามันแบบมันขาดอะไรเวลาตีนตุ๊กแกมันเกินอะคุณจะต้องเย็บเพิ่มอะเพราะถ้าคุณไม่เย็บตีนตุ๊กแกเพิ่มคุณจะใส่ได้อย่างไรในเมื่อมันก็จะหลวมแบบนั้นโอเคฉะนั้นข้อนี้ก็มีส่วนสำคัญครับข้อต่อไปแล้วก็คือเรื่องของโฟมยางแล้วก็สีสเปรย์เพ้นท์หรือสีอะไรก็ได้ครับเผื่อใครบางคนที่แบบว่าอยากจะทำพ็อปเพิ่มเติมแล้วแบบอยากทำเองอ่ะนั่นแหละหรือบางคนทำดาบเพิ่มทำอาวุธเพิ่มก็แล้วแต่คุณอ่ะผมก็บอกไม่ได้มาที่มันเรื่องของคุณไงแต่โฟมยางคุณดูขนาดที่นะครับเพราะมันมีขนาดทั้งหนาและบางก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกออปติไมซ์ในการที่จะดูด้วยว่าคุณจะทำพ็อปแบบไหนขนาดแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณจะทำและสีที่คุณจะทำนะครับสุดท้ายแล้วก็คือการซักผ้านะครับแน่นอนนะครับชุดคอสเราอย่าคิดว่ามันเลอะไม่ได้เพราะว่ายิ่งไอชุดขาวยิ่งเลอะข้าวรองพื้นได้ง่ายเลยครับอันนี้คือทุกคนผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละคือซื้อชุดคอสมาใครแม่งจะอย่าหาทำนะซื้อชุดคอสมาแบบใส่มา 3-4 เดือนแล้วไม่ซักเลยอันนี้มันก็ไม่ไหวนะผมว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเสื้อขาวเวลาเลอะรองพื้นนะใครจะปล่อยให้มันเลอะต่อไปล่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนปล่อยเช่าชุดด้วยอันนี้ก็ถ้าคุณทําชุดเลอะแล้วปล่อยเช่าไปหมายถึงว่าถ้าทําชุดเลอะมากๆแล้วปล่อยเช่าไปอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับแนะนําว่าซักได้ซักน้ําถ้าชุดมันเลอะก็มีทั้งซักมือแล้วก็ซักเครื่องนะคุณคงแยกออกนะว่าอันไหนซักมืออันไหนซักเครื่องถ้าชุดไหนที่มันเวอร์วังอลังคุณก็น่าจะรู้ว่ามัน
มีคนเข้าเครื่องประเดี๋ยวชุดเสียหมดเอาเป็นว่าคุณคงรู้เองแหละว่าชุดไหนควรจะซักในแบบไหนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันถ้าผมพูดผิดพลาดการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมผิดตกอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้รับรู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ